รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการสบายสบายสไตล์อลงกรณ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวงการด้านการเกษตรกับบุคคลท่านนี้นะครับท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสวัสดีต้อนรับท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอลงกรณ์ตุลบุตรนะครับเราได้สนทนากันกับรายการนี้นะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็ติดตามนะผลงานของท่านอลงกรณ์ว่ามีการไปเรียกไปสัมมนาไปออกการมีตติ้งการประชุมหลายที่หลายแห่งท่านจะเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าที่ผ่านมาท่านไปที่ไหนและได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวด้านการเกษตรอะไรยังไงบ้างครับท่านครับความจริงก็ไปพูดหลายที่หลายทางนะครับอย่างที่อาจารย์นิพนธ์ได้พูดถึงหลังสุดก็จะมีเช่นที่รวมพลคนเกษตรของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตร 4.0 ครับก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก็ไปพูดที่งาน Digital Thailand ซึ่งจัดโดยกระทรวง DE นะครับก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงขณะเดียวกันเนี่ยในงานดังกล่าวที่เรียกว่างานบิ๊กแบงประจำปีเนี่ยก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนในวัยยุคใหม่ของกระทรวงเกษตรภายใต้การนำของดร.สมชัยศรีอ่อนนะครับความจริงมีเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นรายการแรกที่เปิดเผยเรื่องนี้นะครับครับก็คือกระทรวงเกษตรยุคใหม่เนี่ยจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัดให้ครบ77จังหวัดภายใน1ปีนะครับซึ่งศูนย์ดังกล่าวเนี่ยเรียกภาษาอังกฤษว่า Agritech and Innovation Center ถ้าเราเรียนรู้ถอดแบบมาเนี่ยจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก็ต้องมีศูนย์อย่างนี้แต่ประเทศเราเนี่ยยังไม่มีเช่นญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างครับทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีนะครับเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรและก็ส่งเสริมให้เกษตรรุ่นใหม่เนี่ยมาเป็นสตาร์ทอัพอ่ะนะหรือว่าต่อไปก็พัฒนาเป็น SME เกษตรเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคงครับพร้อมกันนั้นเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาสู่การผลิตและการตลาดดังนั้นเนี่ยการดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ได้วางโครงสร้างไว้ว่าเราจะสร้าง6วงแหวนความร่วมมือครับในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในระดับจังหวัดนะครับก็คือว่า 1. กระทรวงเกษตรเป็นแกนหลัก 2. กระทรวงอุตสาหกรรม 3. ก็คือกระทรวงพาณิชย์ 4. ก็คือสถาบันเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์วิสาหกิจนะครับหรือว่าจะเป็นองค์กรทางด้านของเกษตรกร4ก็คือภาคเอกชนในระดับจังหวัดก็มีสภาอุตสาหกรรม มีหอการค้ามีชมรมท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าบิสคลับเป็นต้นสุดท้ายก็คือภาควิชาการเพราะว่าองค์ความรู้เท่านั้นนะซึ่งมันต้องมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่ององค์ความรู้ความร่วมมือเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการนี้แล้วนะครับแล้วผมก็หารือกับท่านปลัดกระทรวงท่านอนันต์สุวรรณรัตน์นะครับครับก็จะมีการจัดทำเป็นระเบียบและก็แนวปฏิบัติในการที่จะขับเคลื่อนศูนย์ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อการพลิกโฉมหน้าการเกษตรแผนใหม่ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งเร็วๆนี้จะเปิดตัวครับท่านกำลังจะบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่อาจจะมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าประชาชนหรือภาคเกษตรจะได้รับสิ่งที่ท่านกำลังคิดเนี่ยเ
พื่อให้2เรื่องเนี่ยนะครับนั่นคือเกษตรดั้งเดิมเกษตรที่พัฒนาไปอุตสาหกรรมและเกษตรไฮเทคเรื่องราวเหล่านี้เป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกที่จะมีการรวมศูนย์เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีองค์ความรู้เยอะนะครับเรามีศูนย์ปราดเกษตรเนี่ยกับ200แห่งทั่วประเทศอ่ะขณะเดียวกันเราก็มีศูนย์เรียนรู้ที่เรียกว่าศูนย์สพก.เกษตรตัวอย่างต้นแบบอยู่อีก882ศูนย์ทุกอำเภอมีนะครับเพราะงั้นเราก็ยังมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีก 12,000 กว่าคนครับแล้วก็ยังมีศูนย์เครือข่ายเรียนรู้อีก 10,500 กว่าศูนย์รวมทั้งศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาตินะครับศูนย์ข้าวชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงก็อย่างที่ทราบนะครับกระทรวงเกษตรยุคใหม่เนี่ยมุ่งเน้นในการที่จะนำเทคโนโลยีมาสู่การพลิกโฉมหน้าของภาคเกษตรกรรมของเราแล้วก็ไปสู่การขยับให้ประเทศไทยขึ้นแท่นสู่การเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกท็อป10ในการส่งออกอาหารปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก้าวขึ้นมาสู่อันดับ12ของโลกแล้วครับแซงอินเดียแซงอะไรไว้หมดเลยนะครับครับแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเราเป็นที่2รองจากจีนนะเราแซงญี่ปุ่นแซงเกาหลีหมดนะครับในเอเชียเป็นที่2รองจากจีนเท่านั้นเองในโลกก็อยู่อันดับ12นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศักยภาพของเราครับแต่อาหารจะเกิดขึ้นได้มันต้องมาจากเกษตรที่แข็งแรงและเกษตรที่ปลอดภัยการที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มก็ดีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ก็ดีการทำให้เกิดออร์แกนิกก็ดีหรือว่าเกษตรอินทรีย์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยศูนย์ Agritech and Innovation นี่แหละครับจะเป็นศูนย์รวมครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่กระจัดกระจายอยู่ก็จะมารวมศูนย์เนี่ยแล้วมาผนึกกำลังความร่วมมือคือง่ายๆคือเปลี่ยนจากแท่งเป็นท่อแต่ละคนก็เป็นหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งแต่ว่ายังไม่เคยเชื่อมโยงกันแล้วก็เปลี่ยนจากแท่งเป็นท่อก็คือมาร้อยเชื่อมโยงกันใน6วงแหวนแห่งความร่วมมือนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ท่านอลงกรณ์นะครับได้เดินทางไปจะเรียกว่าไปปาฐกถาหรือจะไปแสดงวิสัยทัศน์ในแต่ละที่แต่ละแห่งนั่นหมายถึงท่านก็จะนำสิ่งที่ท่านไปนำเสนอเนี่ยมารวบรวมให้อยู่ในศูนย์เดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเนี่ยพยายามทำตัวเหมือนแก้วที่มีน้ำขึ้นแก้วตลอดเวลาครับแล้วก็พยายามพัฒนาจนกระทั่งมาออกแบบเป็นนโยบายและนำเสนอท่านรัฐมนตรีครับเมื่อท่านเห็นด้วยเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในการไปพูดไปบรรยายทุกสัปดาห์ครับหนึ่งก็คือไปถ่ายทอดวิสัยทัศน์แนวทางนโยบายครับอธิบายให้เกิดความเข้าใจร่วมกันที่สำคัญคือไปสร้างแรงบันดาลใจสร้างความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างที่ผมไปพบกับผู้บริหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติหรือ FAO ที่สำนักใหญ่ที่กรุงโรมนะฮะหรือว่าไปพบกับผู้บริหารขององค์การสหประชาติว่าด้วยโครงการอาหารโลกหรือว่า World Food Program นะครับหรือว่าผู้บริหารขององค์กร IFAD นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรของสหประชาติอยู่ที่กรุงโรมสามองค์กรของสหประชาติที่เกี่ยวกับอาหารและเกษตรเนี่ยอยู่ที่กรุงโรมนะครับเพื่อหารือกันครับแล้วก็สร้างบทบาทของประเทศไทยให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำของโลกประเทศหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ประมงเนี่ยตอนนี้เราก็ส่งออกผลผลิตประมงและผลิตประมงเป็นอันดับ2ของโลกครับรองจากจีนนั่นเองถ้าเทียบไซส์กันเนี่ยนะเอาน้ำหนักปอนด์ต่อปอนด์วัดเนี่ยเราเหนือกว่าจีนถูกไหมครับแต่คนก็จะมองตัวเองหรือว่าคิดมองประเทศไทยของตัวเองมักจะมองแบบดูถูกดูแคลนอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยน mindset อ่ะนะเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราต้องภูมิใจครับในความเป็นไทยความเป็นเกษตรไทยประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าที่ไทยคิดเกษตรไทยยิ่งใหญ่กว่าใครคิดเกษตรกรไทยยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคิดเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรยุคใหม่เนี่ยจึงพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้เผยแพร่วิสัยทัศน์ใหม่พร้อมกันนั้นก็ไปสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็นำประเทศไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศท็อป10ของโลกด้านการส่งออกอาหารอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าว่าผมเองรัฐมนตรีหรือผู้บริหารยุคใหม่เราเนี่ยจะไม่เปิดใจเปิดหูรับฟังนะครับประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นปราชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรต้นแบบไม่ว่าจะเป็นพวกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ถึงแม้จะเด็กกว่าเราเนี่ย
แต่พวกนี้ความคิดใหม่ๆเยอะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันกำลังลงตัวมากทีเดียวนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่าโครงการ Architects and Innovation Center นะครับจะทำให้เราเสร็จภายในปี63จริงๆ6เดือนน่าจะตั้งเสร็จหมดแล้วล่ะเพราะว่าแล้วที่สำคัญเราไม่ใช้เงินเลยไม่ใช้น้อยมากเพราะว่าเราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแต่ละจังหวัดมหาวิทยาลัยมีอะไร1มีคณะเทคโนโลยีเกษตรอยู่ละมีองค์ความรู้ด้านเกษตรอยู่ละอันที่2มีสถานที่มีห้องประชุมมีคณาจารย์เก่งๆทุกอย่างมีอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปสร้างอาคารใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรและผู้บริหารเนี่ยก็เห็นพ้องกับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนนะครับสำหรับการขับเคลื่อนนอกจากนั้นจะมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลแม่โจ้มหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งมีคณะเกษตรคณะเทคโนโลยีเกษตรนะครับเป็นต้นสูตรนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำแค่ต้นน้ำแต่จะส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีภาคเอกชนคือสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เราก็ยังมีพาณิชย์อีกแล้วยังมีหอการค้าอีกก็จะมาทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วเรานี้ผมก็จะประชุมหารือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะฮะทางด้านของดิจิทัลซึ่งก็ได้คุยไปบ้างแล้วนะครับเช่นในกลุ่มของอาลีบาบาต่อไปก็มีกลุ่มพวกของ Microsoft นะครับกลุ่ม Amazon ของอเมริกาหรือว่ากลุ่ม LINE ของญี่ปุ่นอันนี้จะเข้ามาช่วยหนึ่งก็คือว่าเขาจะมาช่วยในการเทรนนิ่งด้วยอันที่สองก็คือแพลตฟอร์มที่เขามีอยู่เนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปเขียนอะไรเลยครับอย่างเช่นผมบอกว่าเกษตรกรของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะ 7-8 ล้านครอบครัวเนี่ยปลูกพืชเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะขายเนี่ยสิ่งสำคัญคือลูกค้าใช่ไหมไลน์เนี่ยมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้ว45ล้านคนในประเทศไทยทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมทั้งเจ้าของร้านข้าวแกงหรือว่าผู้บริโภคแล้วก็เครื่องมือเขาก็มีพร้อมอยู่แล้วครับเราไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งครับแต่ว่าเขาจะมาช่วยเทรนแล้วก็ขณะกันก็จะดูว่าอันไหนที่พร้อมก็พร้อมจะขึ้นเป็นไลน์ช็อปเลยนะครับหรือว่าท่านรองนายกจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยหัวหน้าพรรคผมนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย ท่านก็ตกลงกับดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรว่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคผมด้วยผมเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคและเป็นประธานกับเกณฑ์ยุทธศาสตร์พรรคมันก็ลงตัวไงว่าเราผนึกกำลังกันทางเร็วๆนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจะ MOU กันโดยที่จะเอาหน่วยผลิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรก็ดีวิสาหกิจชุมชนก็ดีนะครับหรือว่ากลุ่มบิ๊กฟาร์มสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยที่เป็นหน่วยผลิตเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะขยายตลาดพาณิชย์จะมาช่วยสองก็คือจะมาช่วยพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอันนี้สำคัญไงเพราะว่าพวกเราเก่งด้านผลิตอะแต่พอเราจะทำธุรกิจทำไม่เป็นนะครับดังนั้นก็จะมาช่วยกันตรงนี้นี่คือยุคใหม่ๆนะที่ผมคิดว่ามันก็ท้าทายสนุกดีนะได้มาช่วยกันแล้วทำให้เกิดความคืบหน้าในการพิจารณาเกษตรของเราครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเข้าสโลแกนนะฮะเกษตรผลิตพาณิชย์ขายนะครับสองกระทรวงนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะท่านอลงกรณ์พลบุตรนะครับเป็นฟันเฟืองเป็นตัวเครื่องจักรนะครับที่กำลังไปปลุกนะครับนะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐนะสถาบันต่างๆเนี่ยเรียกว่ามารวมตัวกันณตรงนี้เพื่อนำประเทศขับเคลื่อนไปให้ไปสู่บรรลุเป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นประเทศที่ผลิตหัวโรคนะครับพักสักครู่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆจากท่านอลงกรณ์พลบุตรในช่วงเบรกต่อไปนะครับประเทศไทยมีประชากรที่ทำอาชีพเกษตรกรกว่า11ล้านครัวเรือนจำนวนเกษตรกรประมาณ
25ล้านรายมีพื้นที่ด้านการเกษตร149ล้านไร่เป็นแหล่งผลิตอาหารให้ประชากรทั้งในและต่างประเทศมาช้านานแต่ทำไมเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีรายได้เพียงปานกลางและบางครอบครัวก็ยังยากจนเกษตรทีวีขอเป็นสื่อสาธารณะที่จะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรมานำเสนอเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งด้านเทคนิคความรู้นวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นให้พืชสัตว์ปลอดโรคไร้สารพิษสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและจะนำเสนอข้อมูลนโยบายภาครัฐต่างๆให้ได้รับทราบอย่างทันสถานการณ์ฉับไวนอกจากนี้เกษตรทีวีจะส่งเสริมแนวทางให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการแปรรูปการสร้างแบรนด์การสร้างแพ็กเกจจิ้งหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศเป็นการแสวงหาตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้มีรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพื่อให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบเกษตรกรสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับรายการต่างๆจากช่องเกษตรทีวีแห่งนี้ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM จานส้มระบบ HD หมายเลข49ตลอด24ชั่วโมงเกษตรทีวีสาระดีเพื่อเกษตรไทยครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับท่านอลงกรพลบุตรยังอยู่กับเรานะครับเรื่องราวภาคการเกษตรจะถามว่าจบไหมยังไม่จบนะครับและอีกยาวนานไหมก็ต้องถามท่านนะท่านอลงกรพลบุตรท่านจะทําให้เรื่องราวที่เรียกว่ายากๆเป็นเรื่องง่ายเรื่องที่ต้องใช้เวลาก็จะล่นเวลาถามท่านครับพี่น้องภาคการเกษตรนี่รอคอยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจากการขับเคลื่อนของท่านองค์กรพลบุตรที่ว่าใช้เวลาในการนำเสนอนะเรื่องราวผ่านรายการสบายๆ สไตล์องค์กรมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้ท่านจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากท่านในรูปแบบอย่างไรบ้างครับความจริงเมื่อสักครู่ที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของภายนอกกระทรวงครับนะครับว่าจะปลุกระดมให้เกษตรกรไทยเนี่ยเข้มแข็งลุกขึ้นสู้แล้วยืนในฐานะของมวยระดับแชมป์โลกไม่ใช่มวยภูธรเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยก็ในเอเชียก็รองแค่จีนเท่านั้นเองแปรรูปเสร็จเป็นอาหารส่งออกไปเนี่ยนะครับ เป็นที่12ของโลกจาก200ประเทศนะก็เรียกว่าเราเป็นครัวเกษตรครัวโลกอะนะลำดับต้นๆลำดับต้นๆชัดเจนครับท่านครับแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าจะต้องขึ้นแท่นไปสู่ท็อป10นะท็อป10ให้ได้นะแล้วก็จะไปได้เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเราใช้องค์ความรู้และที่สำคัญเปลี่ยนจากแท่งเหมือนท่อคือรวมพลังหกความร่วมมือไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เกษตรกรถ้าประชาชนทั่วไปสังคมทั่วไปเอกชนทั่วไปเนี่ยอยากจะเห็นก็คือกระทรวงเกษตรที่ทันสมัยก้าวล้ำนำหน้าวันนี้เนี่ยเราเดินมา2เดือน3เดือนแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการสร้างความตื่นรู้ตื่นตัวในบุคลากรในกระทรวงเกษตรของเรานะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 90,000 คนเป็นข้าราชการซะประมาณครึ่งหนึ่งครับดังนั้นก็จะเป็นทั้งราชการและก็ลูกจ้างเนี่ยเราใช้เวลาส่วนนี้บนความเชื่อมั่นว่าทุกคนเก่งครับทุกคนมีจิตใจที่จะเป็นข้าราชการที่มีความมุ่งมั่นในการรับใช้ประชาชนและประชาชนนะครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงกระทรวงไปสู่ความเป็นกระทรวงที่ก้าวล้ำนำหน้านะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการได้แต่งตั้งนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครับโดยมีผมเป็นประธานนะครับเราก็ประชุมมา10กว่าครั้งแล้วในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ก่อร่างสร้างนโยบายสำคัญสำคัญแล้วก็เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงครับโดยทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการในทุกส่วนราชการของเราทั้ง22หน่วยแล้วก็ภาคชนภาควิชาการแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ
ตัวอย่างเช่นการขับเคลื่อนโครงการที่เรียกว่ารัฐบาลเทคโนโลยีก็คือกระทรวงเกษตร 4.0 นั่นเองนะครับเราเริ่มจาก2โครงการโครงการที่1เรียกว่าโครงการ1กระทรวง1แอปพลิเคชันครับหรือ1แอปตรงนี้เนี่ยในการบริหารก็ดีในการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรามี22หน่วยงานมีกว่า50แอปพลิเคชันตาลายเลยไม่รู้จะไปตรงไหนนะครับแต่ละแอปก็ทำได้ดีของหน่วยงานต่างๆผมก็บอกว่าเอามาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันกระจัดกระจายด้วยกันเพราะฉะนั้น1กระทรวงจะมี1แอป1แอปพลิเคชันเหมือนบ้านหลังใหญ่เปิดประตูบ้านนี้เข้าไปหลังจากนั้นจะไปห้องเล็กห้องน้อยไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปศุสัตว์นะครับกรมพัฒนาที่ดินไปสปกหรือไปรัฐวิสาหกิจอย่างของเรานะครับหรือจะไปองค์การมหาชนของเราไปได้หมดเลยทั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมทั้งนี้เพราะว่าเราดูจากความสำเร็จของเอกชนเนี่ยทำไมอาลีบาบาจึงมี1แอปถ้ามีแอปลูกก็แยกสาขาไปเฉพาะด้านอเมซอนทำไมมี1แอปทำไมเขาไม่มี50แอปอ่ะเราก็สำรวจตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยอยู่อันดับ 600,000 กว่าของโลก อยู่อันดับไม่รู้เท่าไหร่หลายหมื่นของในประเทศเนี่ยก็แสดงว่าคนเข้ามาดูน้อยมากคนเข้ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเรามีของดีมันเหมือนเพชรในตรมอ่ะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นรายย่อยอีกก็ยิ่งลำบากก็เลยทำเป็น1แอปตอนนี้เสร็จไป 80% แล้วครับเอาว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนก็แล้วกันจะมีแอปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยใช้บริการครับขณะเดียวกันเวลาเราจะโปรโมทนะเอาในประเทศไทยเนี่ยจะผลักดันได้ขึ้นมาอยู่1ใน100 1ใน100นะจากตอนนี้มันหล่นไปเป็นหมื่นแล้วนะแล้วก็ระดับโลกก็ทำให้ได้1ในหมื่นน่ะจาก 600,000 ขึ้นมา1ในหมื่นเนี่ยนี่เวลาโปรโมทมันง่ายใช่มั้ยเป็นโปรดักต์เดียวทํา 2-3 ภาษาคนจะติดต่อสื่อสารเราวันนี้เราเป็นประเทศที่ส่งออกในลำดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะอาหารก็อันดับ12เนี่ยแต่เข้ามาดูเป็นภาษาไทยหมดอ่ะทีนี้ถ้าเราทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ไปได้เลยก็ไปได้เลยครับเท่าที่สังเกตนะครับในข้อมูลของท่านที่บอกว่าแนวคิดจากแท่งเป็นท่อนะครับท่อก็คือการไหลรวมนะครับและท่านก็เป็นส่วนสำคัญในการเป็นจิ๊กซอนะครับทำให้ท่อต่างๆมารวมกันเป็นศูนย์กลางและก็จะนำเอาศูนย์กลางไปขับเคลื่อนอยากจะถามท่านว่าใครจะเป็นคนกดปุ่มและทุกสิ่งทุกอย่างจะขับเคลื่อนจะเป็นระดับท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีภาพรวมอย่างนี้ให้ประชาชนอย่างไรบ้างครับคือจริงกระทรวงเกษตรก็มีผู้บริหารสูงสุดก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เสริมชัยศรีอ่อนนะครับซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาและท่านก็มอบหมายงานมากกว่าที่ปรึกษาคือช่วยกันขับเคลื่อนกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นในกระทรวงก็แน่นอนแต่ว่าในภาพของคลัสเตอร์กระทรวงก็มีท่านรองนายกจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์แต่ภาพรวมรัฐบาลก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็คงทราบนะครับว่ามันมี12นโยบายหลัก12นโยบายด่วนตอนที่ก่อนรัฐบาลจะเข้าไปแถลงการแผ่นดินเนี่ยแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยเราก็เดินหน้าเลยโดยเฉพาะนโยบายเรื่องเทคโนโลยีเกษตรหรือเกษตร 4.0 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงโครงการ1แอปนะซึ่งตอนนี้ไป 80% แล้วก็เชื่อว่าปีใหม่เนี่ยเราคงเปิดตัวบริการได้เลยอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพในยุคที่เราเรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารกระทรวงมาสู่การบริการของกระทรวงครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดโครงการที่เรียกว่า GovTech หรือ Government Technology ครับและ Big Data ตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วนะครับเราประชุมเรื่องนี้มาได้สิบกว่าครั้งแล้วโดยเฉพาะฝ่ายไอทีของทั้ง22หน่วยงานแล้วก็ให้มีการจัดทำ Big Data แล้วก็เอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้มีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกว่า Data Exchange เราต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์นะครับและกระทรวงอื่นๆรวมตลอดไปถึง
พวกพ่อค้าแม่ขายหอการค้าสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวแปรรูปเช่นบอกว่าเขาอยากจะมาตั้งโรงงานแปรรูปข้าวอย่างเงี้ยนะกดปุ๊บเปิดมาดูวันแอปเราเม้นหมดเลยข้อมูลกรมการข้าวเรามีกรมสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรของเรามีกรมวิทยาการเรามีเพราะฉะนั้นดูเลยว่าโอ้ปริมาณต่อปีย้อนหลังไป5ปี10ปีผลผลิตเป็นไงราคาเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงมีกี่ชนิดปลูกที่ไหนบ้างนะครับเป็นออร์แกนิกอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่ออร์แกนิกเท่าไหร่เขาตัดสินใจจะมาลงทุนง่ายเลยทีนี้ BOI เชื่อมโยงกันเอาโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะไปตั้งนิคมสร้างโรงงานในนิคมหรือว่านอกนิคมก็ตามเนี่ยแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนครับการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มเรื่อง FDI ในการลงทุนจากต่างประเทศมาก็มาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเร่งรัดในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data แล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อการวิเคราะห์นะครับและการทำไอ้ตัวการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไงครับแล้วก็ตัวเกษตรกรเองด้วยก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าต่อไปเนี่ยจะปลูกอะไรเราจะไม่ได้ส่งเสริมแบบสเปะสปะอีกละครับส่งเสริมเพื่อแต่ละชนิดนะครับเรามีโครงการเรียกว่า Future Crop ที่กำลังรวบรวมนะครับพืชเกษตรเนี่ยที่ปลูกกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้หลักๆเนี่ยทำการวิเคราะห์ย้อนหลังไป5ปี10ปีโดยใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่าเป็น data analytics ครับของ AI เนี่ยว่ายังมีอนาคตอยู่ป่ะล่วงหน้าไปอีก5ปีตลาดโลกตลาดในประเทศราคาคู่แข่งสารพัดอย่างเป็นยังไงแล้วถ้าดูแล้วไปไม่รอดครับเราจะเริ่มไม่ส่งเสริมแล้วครับขณะเดียวกันพืชดาวรุ่งใหม่ๆเป็นที่ของตลาดโลกตลาดโลกมีประชากรตั้งเกือบ 8,000 ล้านคนอ่ะใช่มั้ยครับในจีนก็มีตั้ง 20-30 มณฑลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่เกิดมาเดี๋ยวนี้กินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวได้กินของกรอบแกรบเราก็ต้องผลิตสินค้าให้มันสอดรับถูกไหมครับกับความต้องการเอาดีมานด์ไซด์ความต้องการเป็นที่ตั้งแล้วก็ย้อนกลับมาการวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยต่อไปการส่งเสริมเนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อไหร่ที่กระทรวงเกษตรตีธงปั้งครับพืชตัวนี้หรือจะเลี้ยงปลาตัวนี้จะเลี้ยงสัตว์ตัวนี้เกิดก่อนเลี้ยงไปได้เลยเราวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้วอีก5ปีข้างหน้าทั้งราคาทั้งตลาดแข่งขันสู้ได้ไม่เจ๊งครับก็เพราะว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละจะทำหน้าที่เพราะว่าท่านได้กล่าวถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะเพื่อนำเอาสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดนะมาแอพพลายมาใช้เพื่อให้การทำงานเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วอยากจะฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งท่านครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีนะที่จะนำมานะในอนาคตอาจจะเป็นยุค 6.0 อะไรเงี้ยนะที่เขาเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยท่านพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมว่าไม่บล็อกเชนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะครับครับคือบล็อกเชนจริงๆมันเป็นเรื่องของการระบบของการจัดเก็บข้อมูลครับที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดและสามารถที่จะนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบ AI ครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแม้แต่เรื่องของการจ่ายเงินการเก็บข้อมูลความลับการเก็บเชื้อพันธุ์การเก็บอะไรสารพัดอย่างเนี่ย มันใช้อยู่แล้วครับครับสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจมากก็คือเรื่องของ e-commerce เรื่องของออนไลน์อย่างที่บอกครับวันนี้เนี่ยเกษตรผลิตเกษตรขายเองก็ได้แล้วนะฮะหรือว่าเกษตรผลิตพันธุ์ขายเนี่ยได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็ไม่ได้ขายในประเทศขายต่างประเทศด้วยครับระบบของการทำ e-payment วันนี้เนี่ยเราก้าวไปถึงขั้นที่ว่าในส่วนของหน่วยงานของเราซึ่งจำเป็นที่เวลาส่งออกเนี่ยจะต้องมีใบรับรองหรือใบเซอร์เนี่ยเรากำลังให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปเวลายื่นคำร้องขอใบรับรองนู่นนี่นะไม่ต้องผ่านโต๊ะแล้วกรอกดับมือถือเอานั่นเลยโอ้โหนะผ่านวันแอปครับกรอกขอใบผู้ส่งออกนะกรอกใบมือในมือถือของเราเลยแบบฟอร์มเสร็จแล้วส่งไปเดี๋ยวเครื่องมันตีกลับมาเลยว่าอ้อครบถ้วนทุกประการครับอยากจะแค่ภายในวันเดียวครับไม่ต้องไปที่กระทรวงไปที่กรมไปที่จังหวัดไปอะไรไม่ต้องแล้วนี่คือสิ่งที่คิดว่าเราจะทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยนะภายในภายใน
ต้นปีหน้านี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนมากๆถ้าหากว่าแสดงผลออกมานะครับที่ว่าที่ว่าอยู่ในมือถือของแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถเห็นนะครับความก้าวหน้าความคืบหน้าการรายงานผลอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเข้าใจว่าเวลาคงมีไม่มากแล้วนะครับเรื่องราวของท่านอลงกรณ์พลบุตรรายการสบายสบายสไตล์อลงกรณ์นะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเพราะยังมีด้านเกษตรอินทรีย์ด้านเกษตรท่องเที่ยวอีกมากมายที่ท่านต้องใช้เวลาในการนำเสนอนะครับวันนี้เราอยากจะให้ท่านเนี่ยทิ้งท้ายอีกสักเล็กน้อยครับเรื่องราวของท่านทราบว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะต้องไปเชื่อมโยงอีกหลายที่หลายแห่งเรื่องราวของท่านจากนี้ไปนะครับช่วยสรุปสั้นๆสักนิดนะครับท่านครับก็ความจริงไปต่างประเทศก็เรียนนะครับว่าไปที่องค์การเกษตรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาตินะครับแล้วก็องค์การอาหารโลกนะเวิลด์ฟู้ดโปรแกรมอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วก็อีกหลายประเทศแล้วก็จะไปฟิจิคือเรากำลังเชื่อมระหว่างเราอาเซียนกับกลุ่มแปซิฟิกด้านประมงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยการทำงานเชิงรุกทำได้ไวทำได้จริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่พื้นฐานสำคัญที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ก็คือเราได้สร้างเกษตรมิติใหม่ที่หลายคนอาจจะยังมองไม่ออกและไม่เข้าใจก็คือการประกันรายได้ครับความจริงการประกันรายได้เนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้อาชีพเกษตรนั้นเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็มีรายได้ที่ไม่ขาดทุนอีกต่อไปเพราะเวลาที่เราบอกว่าเอ้าไปลงทุนนะทำเรื่องเพิ่มผลผลิตก็ผมยังเป็นหนี้อยู่อะชักหน้าไม่ถึงหลังกูจะให้ผมทำอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นหลักการประกันรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวนาชาวสวนปาล์มชาวสวนยางพารานะครับชาวไร่มันชาวไร่ข้าวโพดเนี่ยเป็น5พืชเศรษฐกิจหลักก่อนก็มีจำนวนบอกว่าเกิน 70% ของเกษตรกรทั้งหมดแล้วแล้วเราเริ่มในปีแรกแล้วทำได้เร็วภายใน100วันนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนกับบอกว่าถ้าคุณจบปริญญาตรีครับคุณได้ 15,000 ทุกคนทราบกันอยู่ถูกไหมครับเกษตรกรก็ควรได้รับสิทธิ์เหล่านั้นเหมือนกันเราก็เลยใช้นโยบายประกันรายได้นะครับมาเป็นตัวที่ทำให้มีรายได้เหนือกว่ารายจ่ายจากนี้ไปเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาถูกไหมครับแต่ถามบอกว่าแล้วปัญหาหนี้สินเดิมๆล่ะปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาสารพัดอย่างการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนคนติดล้อครับท่านรัฐมนตรีก็ตั้งผมเป็นกรรมการประธานกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ประสานกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการเรื่องหนี้เกษตรกรเนี่ยให้มาแก้ปัญหาคนติดล้อปัญหาที่ดินทำกินไม่มีที่ต้องเช่าเขาแพงเกินไปหรือว่าเรื่องการถูกเอาเราเปรียบในการค้าขายหรือว่าเรื่องของการเป็นหนี้สินเนี่ยเราก็มีเครื่องมือกลไกในการทำงานเพราะฉะนั้นว่าเราก็ทำตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็น่าสนุกดีนะครับวันหลังคงมีเรื่องมาเล่าสิ่งละอันประหลาดน้อยเรื่องเหล่านี้ต่อไปครับท่านอลงกรณ์พลบุตรนะครับท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะท่านเป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่รวมอยู่ในตัวท่านเนี่ยท่านบอกว่าท้ายสุดคือประชาชนจะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องติดตามชมนะครับรายการสบายสบายสไตล์อลงกรจะกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวดีๆจากท่านอลงกรพลบุตรนะฮะต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับท่านครับครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ